วัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการเขาขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับตอนนี้ยังอยู่นะครับซีรีส์ Dynamic Warm Up นะครับคืออะไรคือเป็นการอบอุ่นร่างกายนะครับแทนที่ว่าเราจะวิ่งจ็อกกี้อย่างเดียวเนี่ยเรามาเน้นนะครับบริหารตามข้อต่อต่างๆนะครับให้มันมีแรงต้านสักนิดนึงนะครับเพื่อให้อุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็กระตุ้นกล้ามเนื้อให้พร้อมทำงานแต่คือถ้าเป็น Dynamic Stretching ธรรมดาอย่างนี้คือมันอาจจะไม่มีแรงเก่งแรงต้านมากเพียงพอที่มันจะกระตุ้นขึ้นมาเราลองมาดูกันส่วนในวันนี้เนี่ยจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อหลังครับกล้ามเนื้อหลังเนี่ยคือปกติเราจะทำงานต่อเมื่อเราดึงอยู่ในลักษณะนี้ฉะนั้นคือเราหาอะไรมาออกกำลังกายหรือวอร์มยากถ้าแรกเลยง่ายๆทุกคนสามารถทำตามได้นะครับก็นั่งตัวตรงมือชูไปด้านหน้าอย่างนี้แทงศอกไปด้านหลังแต่คือแทนที่ว่าเราจะทำเป็นแบบเร็วๆธรรมดาอยู่นี้นะครับจังหวะที่เราแทงศอกไปด้านหลังเนี่ยให้พยายามนะครับไปให้ไกลที่สุดเหมือนเราพยายามออกแรงดันศอกไปให้ไกลที่สุดเราจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อบริเวณปีกของเราเนี่ยเกิดอาการเกร็งฉะนั้นจุดประสงค์ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เพิ่มมุมอย่างเดียวเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการเกร็งกระตุ้นให้มันเตรียมพร้อมด้วยลองทำก่อนนะครับ10ครั้งต่อไปนะครับเพิ่มแรงต้านมาสักนิดหนึ่งให้เราเอามือเนี่ยจับหัวเข่าไว้นั่งชันขาอยู่ในลักษณะนี้เราก็เอนตัวไปยืดตัวขึ้นแล้วก็ดันตัวขึ้นมานะครับคือเราก็จะเพิ่มแรงต้านขึ้นมาทำให้กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อปีกของเราเนี่ยทำงานมากขึ้นลองดูนะครับ15ครั้งครับสิ่งสำคัญนะครับตอนเราดึงเนี่ยเราจะไม่ใช่การงอตัวขึ้นมาถ้าเรางอตัวมันอย่างนี้จะกลายเป็นว่าไปกระตุ้นวอร์มหน้าท้องแทนเราใช้การตัวเราเป็นแท่งไว้พอตัวเราเป็นแท่งไว้ออกแรงดึงแขนไปด้านหลังตัวเราก็จะพับมาด้านหน้าแต่คือถ้าเรางอตัวเนี่ยปีกมันไม่ได้เกิดการทำงานต่อไปนะครับกล้ามเนื้อปีกเนี่ยมันเกาะอยู่แนวทะแยงด้านหลังฉะนั้นเราเอามือของเราเนี่ยจับเข่าเราเองไว้งอศอกนะครับแล้วออกแรงดึงออกแรงดึงไปอยู่ในลักษณะนี้ออกแรงดึงอยู่ลักษณะนี้ก็จะเป็นการยืดนะครับบิดหมุนตัวด้วยออกแรงดึงครั้งละ5ครั้งครับสังเกตว่าไหล่เนี่ยจากที่มันชี้ไปด้านข้างใช่ไหมครับพอเราออกแรงดึงเนี่ยดึงจนพยายามให้ไหล่เนี่ยชี้ไปด้านหน้าครั้งละ5ครั้งครับกล้ามเนื้อปีกนี่ต่อมาถึงกล้ามเนื้อหลังเลยครับการวอร์มอัพกล้ามเนื้อปีกเนี่ยเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างไปด้วยสุดท้ายนะครับมือนะครับจับอยู่ที่ปลายเท้าก็คือเป็นลักษณะที่แขนเราเหยียดขึ้นข้างบนแล้วก็พยายามลองดึงอยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับอยู่ในลักษณะนี้เพื่อนๆนะครับสามารถนำท่าเหล่านี้นะครับเป็นท่าออกกำลังกายก็ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อหลังเนี่ยเราไม่ค่อยได้ถูกใช้งานก็สามารถทำเป็นประจำแต่ละท่าเนี่ยให้ทำจนไม่ไหวนะครับแล้วก็นับเป็น1เซตทำ 1-3 เซตส่วนใครที่จะออกกำลังกายจริงจังนะครับต้องการจะกระตุ้นกล้ามเนื้อแต่ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเนี่ยก็ลองใช้ท่าพวกนี้ครับใช้เป็นการวอร์มอัพได้เลยครับ